ผู้หญิงอย่างเราถ้าเรื่องขนมน่ะเหรอขอให้บอกกินได้ทั้งวันแต่ก็ห่วงสวยนะแล้วจะทำยังไงดีล่ะขนมอวกาศอร่อยคงคุณค่าผลไม้แท้สนุกได้สาระเต็มๆคำ Wellbee อร่อยแบบนี้ลองเลยที่นอกจากจะพาคุณไปช้อปปิ้งตามสถานที่ต่างๆแล้วเนี่ยนะคะยังให้คนเนี่ยสนุกไปกับการแข่งขันทางแฟชั่นของจบประจำสัปดาห์อีกด้วยค่ะและในวันนี้ดิฉันแบมแบมผงเหมพิมพ์ดีจากคณะวารสารศาสตร์ปี1รับหน้าที่วิทยากรค่ะและสำหรับในวันนี้นะคะพวกเราก็พาคุณมาอยู่กันที่ตลาดรถไฟศรีนครินทร์นั่นเองค่ะตลาดรถไฟศรีนครินทร์เป็นตลาดน้องใหม่ย้ายมาจากตลาดรถไฟจตุจักรตั้งอยู่ด้านหลังห้างซีคอนสแควร์ถือเป็นตลาดกลางคืนเอาใจคนที่ชื่นชอบของโบราณค่ะใครที่ชอบช้อปปิ้งคงจะเพลิดเพลินไม่น้อยเพราะมีทั้งเสื้อผ้าวินเทจของฝากสุดชิครวมทั้งเฟอร์นิเจอร์และของสะสมมากมายค่ะที่สำคัญราคาก็ไม่แพงด้วยหากใครอยากมาช้อปปิ้งตลาดรถไฟศรีนครินทร์ก็สามารถมาได้วันพุธและศุกร์เสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปค่ะรับรองว่าเป็นสถานที่เที่ยวตอนเย็นสุดชิคในบรรยากาศชิลๆค่ะค่ะสำหรับสถานที่ที่เราพาคุณมาในวันนี้นะคะหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินชื่อมาบ้างแล้วค่ะแต่สำหรับแขกรับเชิญที่เราพามาวันนี้เนี่ยอยากจะบอกเลยเขาจะต้องถูกใจสาวๆหลายๆคนอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าแขกรับเชิญทั้งสองทีมเนี่ยเด็ดมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นอย่าเสียเวลาเลยค่ะเราไปพบกับพวกเขาเลยดีกว่าค่ะขอเชิญแขกรับเชิญหน่อยค่ะค่ะก็อยากจะให้แขกรับเชิญทั้งสองฝ่ายแนะนำตัวด้วยค่ะเริ่มจากฝั่งนี้เลยค่ะครับผมชื่อเมโลครับชื่อไมเคิลครับชื่อนาทีครับค่ะแล้วฝั่งนี้ล่ะคะชื่อป๊อปครับชื่อหมีครับผมอ๋อแล้วถ้าเราเนี่ยได้ทราบมาว่าแต่ละคนเนี่ยก็มีตำแหน่งกันด้วยใช่ไหมคะใครอยากจะขอทุกคนเนี่ยแนะนำตำแหน่งของตัวเองหน่อยได้ไหมคะครับผมอยู่ชุมนุมพิวโฟกซองครับครับเป็นเดือน JC ครับครับเป็นลีด JC ครับแล้วฝั่งนี้ล่ะคะมีตำแหน่งอะไรกันมาบ้างคะไม่มีครับผมแต่คนมีเรานี้ครับครับเป็นลีดสินกรรมครับค่ะหลังจากที่ทุกคนเนี่ยได้ทราบได้รู้จักพวกเขากันไปแล้วเนี่ยทุกคนเห็นใช่ไหมคะว่าเป็นยังไงเด็ดมากเลยใช่ไหมคะดูกติกาเลยค่ะว่ากติกาในวันนี้เนี่ยจะเป็นอะไรกันบ้างไปชมกันเลยค่ะกติกาของเราในวันนี้นะคะก็คือจะให้ผู้เข้าแข่งขันทั้ง2ทีมเนี่ยเลือกลูกทีมมา1คนมาแต่งตัวกันตามโจทย์ที่กำหนดให้นะคะโดยต้องแต่งตัวตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยค่ะโดยที่เรากำหนดให้ก็คือมีงบให้ทั้งหมด400บาทจนในเวลาทั้งหมด20นาทีค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาตัดสินกันนะคะว่าใครเดี๋ยวจะได้เป็นผู้ชนะของในทีมนี้และโจทย์ในวันนี้ของเราก็คือคันระบองตะเนงค่ะเพิ่มความฮอตให้ไม่น่าเบื่ออีกต่อไปจัดจ้านสดใสกับเทรนด์ Color Box ค่ะโดยเทรนด์ Color Box ไม่มีกฎเกณฑ์การแมทสีที่ตายตัวแค่เลือกสีที่ชอบหรือสีสวยๆที่ได้รับความนิยมอย่างฟ้าหรือส้มเพื่อความซีดควรเลือกที่ตัดกันอย่างน้ำเงินกับแดงเหลืองกับชมพูหรือลดความแรงมาหน่อยก็เป็นฟ้ากับขาวค่ะไม่อย่างนั้นก็ลองจับคู่กับอ็อกเซสซอรี่สีจัดจ้านอย่างกระเป๋าหรือรองเท้าซึ่งเป็นวิธีง่ายๆที่จะช่วยเพิ่มสีสันให้กับเสื้อผ้าทั้งชุดเลยค่ะงั้นอยากจะให้อีกฝ่ายหนึ่งพูดอะไรกับอีกทีมหนึ่งได้ไหมคะก็ขอให้รอดูครับผมขอให้รอดูขอให้รอดูว่ามันจะเจ็บแค่ไหนเราฟังนี้แล้วเขาอยากจะพูดอะไรกับอีกฝ่ายหนึ่งคะชิลนะเพื่อนชิลนะเพื่อนค่ะงั้นทุกคนพร้อมกันหรือยังคะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเราจับเวลาเลยค่ะ
วันนี้ก็ color blocking ครับเจอร้านเจอร้านสีสันมีสียี่เลยฮะได้ข่าวว่าของผู้หญิงอ้าวเฮ้ยไม่ใช่ formal เหรอไม่รู้มึงใส่ไม่น่าใช่ไม่รู้มึงใส่หรือเปล่าเอาสีไหนมึงสีไหนไม่น่าจะใช่นะเพื่อนอันไหนอันนี้ได้ป่าวะอันไหนอ่ะอันนี้นี่หรอไม่เอาสีที่ที่สีที่สีฟ้าสีฟ้าสีฟ้าเนี่ยสีฟ้าไหนสีฟ้าสีฟ้าครับคู่ละ50เอาอันนี้แม้นี้แม้อันนี้เท่าไหร่ครับแล้วเนี่ยครับอันนี้มาเป็น70เอาสีฟ้าเดี๋ยวค่อยสีแดงสีแดงครับโอ้หมดแล้วครับมีสีแดงอยู่ตรงที่ไหนจ๊ะสีฟ้าครับ50แล้วมั้ยพี่นี่ประมาณ50 50ขอบคุณครับขอบคุณครับคืองี้เว้ยกูว่าจะเป็นเสื้อนอกอ่ะนี่สมมติว่ากูมีสีแดงแค่มันก็มีสีเหลืองแค่ก็หาแบบเขียวหรือว่าน้ำเงินก็ได้อะไรเงี้ยเป็นเสื้อนอกดีป่ะทำไมซื้อประเทศไทยไม่ได้เสื้อนอกเออสั่งนอกเลยอ่ะนี่เจอแล้วไมโล300บอกกูบอกมึงประมาณ 2-3 รอบประหยัดมึงเก็บตังค์ได้300เลยนะเว้ยมึง300ด้วยงั้นมึงใส่นะฟ้าเหรอฟ้าหมดแล้วครับได้ M แล้วก็เป็น XL ไปเลยครับ M ไม่ได้ครับ M ไม่ได้ไม่ได้ XL ครับ XL ครับสองเก้าแล้วแล้วก็50รองเท้านี่ไหมเฮ้ยนี่ไม่โอเคแต่งนอกไม่แย่แล้วYou can put the blame on me. ได้อะไรบ้างยังเลยครับก็อยากชิวชิวซื้อเชือกรองเท้ามาทำเป็นสร้อยเชือกรองเท้ามาทำเป็นสร้อยคอเอาเหรอจัดเอาได้20 5แถม1เอา5อันเลยห้อยทั้งคอแบบหลากสีถุงเท้าด้วยถุงเท้าเปล่าเร็วๆหน่อยมีเวลาน้อยมันติดอ่ะพี่พี่ขอทุกสีครับ5ฟูเดี๋ยวทุกสีอันนี้คือไม่ทําอะไรอ๋อกะว่าจะทําเป็นสร้อยคอครับแต่เสื้ออะไรไม่มีครับผมแต่จะสร้อยเป็นเครื่องประดับไว้ก่อนมันจะได้หลายๆสีรู้สึกไงชิวๆชิวๆเดี๋ยวเราก็ตามทันได้แล้วที่บนโต๊ะได้เท่าไหร่ครับ50เงินเท่าไหร่คะเหลือ300ครับ301บาทวันนี้ได้ถุงเท้าแล้วครับแล้วก็มีเสื้อครับเสื้อฟ้าแล้วก็กางเกงสีเหลืองถามว่าเหลืออยู่300บาทเดี๋ยวไปดูหมวกกับรองเท้าแต่รองเท้าจะมีหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูก่อนครับหายากมากเลยอ่ะหมายพุ่มเท่าไหร่ครับร้อยเดียวม่วงนี่อ่ะม่วงเนี่ยเช็คไหมเช็คนี่สีฟ้าสีส้มสีม่วงสีเหลือง
มาเอาตัวนี้ตัวนึงครับตัวเดียวนี่แหละถ้าเป็นอะดรีนาลีน2ตัว300นี่แบบตัวเดียว159ฮะ2ตัว3ตัวเดียว159เอาไงนั่นแหละหยิบเลยซีนี้ครับจากเดิมที่เราได้มา400บาทนะครับนี่ครับ12บาท12บาทนะครับไส้กรอกอีสานไส้กรอกอีสานไส้กรอกอีสานไม้หนึ่งไม้หนึ่งเดี๋ยวไปกินต่อเดี๋ยวหาของที่มีสีแดงนะครับเท้าหรอแต่ยังหาไม่เจอเลยอันนี้คือเหลืออะไรบ้างเหลือรองเท้าอ่ะนี่รองเท้าอย่างเดียวเดียวมันไม่พอเดียวไม่พอแล้วอ่ะแล้วไงดีอ่ะก้าวเขาวะเทียบหาเทียบไหมอ่ะตรงครับอันนี้ได้หมดแล้วครับข้างไว้หมดแล้วครับลองขอ400ร้อยหมดเลยหมดเลยจริงหมดเวลาแล้วค่ะและในที่สุดนะคะตอนนี้การแข่งขันเนี่ยก็ได้สิ้นสุดแล้วค่ะแล้วตลาดหินเป็นไงบ้างคะได้ของตามที่ต้องการกันหรือเปล่าได้อยู่ได้เลยแล้วทีมีล่ะคะเดี๋ยวความคาดหมายครับผมเดี๋ยวความคาดหมายขนาดนั้นเลยอะคะแล้วเหลือเงินทอนกันมาเท่าไหร่กันบ้างคะตอนแรกเหลือ22บาทวันนี้เหลือเท่าไหร่คะหิวไปซื้อลูกชิ้นมาเหลือ12บาทแล้วทีมนี้ล่ะคะเหลือ51ครับแต่มี50อะแล้วอีกบาทนึงอะคะอีกบาทนึงอะไงฮะอีกบาทนึงอยู่ไหนดูนี่อ่ะ1บาทตรงนี้นะขอบคุณนะคะ51บาทครับถ้าอย่างนั้นเราจะให้ทั้ง2ทีมไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันนะคะแล้วเราก็มาดูกันว่าแต่ละทีมเนี่ยจะแต่งตัวได้ถูกต้องตามโจทย์หรือไม่ไปดูกันเลยค่ะถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะเรามาดูกันว่าแต่ละทีมได้อะไรกันมาบ้างคะทีมีได้อะไรกันมาบ้างคะได้นี่ครับเสื้อราคา179บาทครับกางเกง39บาท39บาทครับถุงชาเอ้ยเชือกรองเท้าซื้อมาหลายคู่นับจำไม่ได้แล้วเท่าไหร่ครับแต่นี่เรามีคอนเซ็ปต์คือเสื้อเหลืองครับรักในหลวงอีกสิ่งสำคัญในประเทศไทยคือป่าไม้รักธรรมชาติสีเขียวรองเท้าครับเชือกรองเท้าเหลืองแดงถึงจะเป็นเหลืองแดงถึงจะอยู่คนละข้างแต่ก็เดินไปด้วยกันครับอ๋อคอนเซ็ปต์เป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะเราฟังนี่ได้อะไรกันมาบ้างคะเอาละครับได้หมวก50บาทครับแล้วก็แว่นตา101เสื้อ99กางเกง50แล้วก็ถุงเท้า50บาทครับเรามีคอนเซ็ปต์การแต่งตัวไหมคะคอนเซ็ปต์คือ Merry Christmas and Happy New Year at Sea ครับผมอธิบายหน่อยได้ไหมคะว่าทำไมต้อง at Sea เพราะว่านี่นะครับเราหัวตัวเท้าก่อนนะได้ค่ะหัวนี่คือเป็นแบบว่าต้นคริสต์มาสเขียวแดงแล้วพอมาถึงไปที่ทะเลสีฟ้าน้ำทะเลที่เป็นทรายและนี่เป็นพระอาทิตย์ตอนตกดินอันนี้ก็เป็นสาหร่ายใช่ไหมคะสาหร่ายทะเลค่ะ แล้วเป็นปาร์ตี้ที่สนุกสนานอ๋อค่ะและกรรมการผู้ที่จะมาตัดสินในวันนี้ก็คือผู้ที่มาช้อปปิ้งที่ตลาดรถไฟศรีนครินทร์10ท่านนะคะแล้วก็เจ้าของร้านทั้งหมด5ร้านด้วยกันค่ะเรามาดูกันค่ะว่าฝ่ายไหนเนี่ยจะเป็นทีมที่ชนะนะคะไปดูกันเลยก่อนที่เราจะรู้ผลกันมีอะไรอยากจะพูดกับอีกทีมไหมคะรู้สึกกลัวมากครับกลัวกูชนะกลัวเราชนะเขากลัวแพ้ครับแล้วอีกทีมนี้มีอะไรจะพูดกับอีกทีมนึงไหมคะชิลครับชิลชิลว่าตอนรายการจนตอนนี้ก็ยังชิลอยู่ครับผมและในวันนี้นะคะผู้ที่เป็นแฟชั่นคิงของในสัปดาห์นี้ก็คือคุณแบนทีมนี้เนี่ยค่ะ
ความรู้สึกไงบ้างคะที่เป็นผู้ชนะในวันนี้ชิวๆครับชิวๆครับคุณไมโลรู้สึกไงครับคนที่ได้ถูกแต่งตัวรู้สึกไงบ้างครับเปียวรู้สึกดีครับเปียวไหมครับนี่ได้แปลกหูแปลกตาไปจากชีวิตประจำวันนิดหน่อยครับผมและรางวัลสำหรับผู้ชนะในวันนี้นะคะก็คือกระเป๋าผ้าสุดชิคจากร้านมัชรูมนั่นเองค่ะกระเป๋าผ้าเท่ๆจากร้านมัชรูมนี่นะคะสามารถใช้ได้ทั้งหญิงทั้งชายเลยค่ะสำหรับนักศึกษาธรรมศาสตร์ที่สนใจนะคะก็ไม่ต้องไปดูที่ไหนไกลเลยค่ะสามารถหาซื้อได้ที่ตลาดนัดอินเตอร์โซของเรานี่เองค่ะสำหรับผู้แพ้ก็ไม่ต้องเสียใจไปนะคะแต่ว่าแน่นอนว่าบทลงโทษของเราเนี่ยจะต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนเลยค่ะไปดูกันค่ะว่าบทลงโทษของเราในวันนี้จะเป็นอะไรไปชมกันเลยค่ะควายไล่ขวิดข้างขวาคว้าขวานมาเคลื่องไล่ขวางควายไปควายขวางไว้พี่วงขวางไว้โอ้ยแล้วอ่ะควายไล่ขวิดข้างขวาคว้าขวานมาไล่คว้างควายไปควายขวางวิ่งวนขวักขวาไข่ควายไล่ขวิดข้างขวาคว้าขวานมาไล่คว้างควายไปควายขวางวิ่งควนขวักไขว่กวาดแกว่งขวาไล่ล้มคว่ำขวางควายสำหรับวันนี้นะคะเวลาของเราก็ได้หมดลงแล้วค่ะขอขอบคุณทั้งสองทีมมากเลยค่ะที่มาร่วมสนุกกับเราขอบคุณค่ะขอขอบคุณสปอนเซอร์คือกระเป๋าท่าเท่ๆจากร้านมัชรูมขอขอบคุณสถานที่ที่เอื้อเฟื้อให้การถ่ายทำนะคะก็คือตลาดนัดรถไฟศรีนครินทร์นี่เองค่ะแล้วก็ขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามกับเราโดยตลอดขอบคุณมากค่ะพบกับความสนุกแบบนี้ได้ใหม่ที่ทางสถานีโทรทัศน์ดอมชาแนลทุกวันพฤหัสบดีเวลา20:00 นค่ะกับรายการแฟชั่นฟิลิสรายการที่ทำให้คุณรู้ว่าแฟชั่นไม่ใช่แค่เรื่องของการแต่งตัวค่ะบ๊ายบายBye.